นับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิต DSB NK48 ในปี2012ที่ผ่านมาธนาคารออมสินตั้งเป้าลูกค้าในการเปิดใช้บัตรเดบิตใหม่ถึง2ล้านบัตรภายใน31ธันวาคมนี้ธนาคารจึงเร่งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็กของธนาคารจำนวน6ล้านบัตรมาเปลี่ยนเป็นบัตรเดบิตแบบชิปการ์ดซึ่งล่าสุดมีลูกค้าได้ทำการมาเปลี่ยนบัตรแล้วกว่า4ล้านรายคิดเป็น 70% ของผู้ใช้บัตรยังคงเหลืออีก2ล้านบัตรหรือคิดเป็น 30% ที่ยังคงใช้เป็นแถบแม่เหล็กแบบเดิมด้วยเหตุนี้จึงจัดกิจกรรมบัตรเดบิตออมสินแจกโชคทองข้ามปีแค่พกก็อุ่นใจยิ่งใช้ยิ่งรวยเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาเปลี่ยนบัตรเดบิตเป็นชิปการ์ดให้ทันภายในวันที่31ธันวาคมนี้และเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาได้ทำการจับรางวัลกิจกรรมบัตรเดบิตออมสินแจกโชคทองข้ามปีแค่พกก็อุ่นใจยิ่งใช้ยิ่งรวยครั้งที่1โดยมีคุณมนัสนันท์เมธารัฐพลผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเงินฝากเป็นประธานธนาคารออมสินจะมอบโชคให้กับผู้ถือบัตรเดบิตและใช้บริการระหว่างวันที่1เมษายนถึง31กรกฎาคม2562โดยจะมีผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำรูปพรรณหนัก2สลึงจำนวน20รางวัลทองคำรูปพรรณหนัก1บาท10รางวัลทองคำรูปพรรณหนัก5บาท4รางวัลและทองคำรูปพรรณหนัก10บาท1รางวัลทั้งนี้พันตำรวจโทก้องพบมาสืบชาติสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีนครบาลบางซื่อว่าที่ร้อยตรีกิติภพทองปล้องเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการกรมการปกครองคุณสิรินทร์บัวสอนผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐให้เกียรติมาจับรางวัลครั้งนี้ณห้องประชุมบริษัทกิจกรรมบัตรเดบิตออมสินแจกโชคทองข้ามปีแค่พกก็อุ่นใจยิ่งใช้ยิ่งรวยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริมการขายบัตรเดบิตออมสินเพื่อมอบโชคให้กับลูกค้ารวมถึงลูกค้าที่ถือบัตรเดิมอยู่ที่เป็นแถบแม่เหล็กให้เปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรชิปการ์ดและผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ซื้อของตั้งแต่ยอด 1,000 บาทขึ้นไปจะจับรางวัล3ครั้งจำนวน106รางวัลมูลค่ากว่า 3,278,500 บาทส่วนครั้งต่อไปจะเป็นวันที่23ธันวาคม2562และครั้งที่3จะตรงกับวันที่27เมษายน2563ปัจจุบันยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้โดยสิ้นไตรมาสที่3หรือประมาณเดือน10มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเพียง 1,500 ล้านบาทโดยมีจำนวนใช้แค่ 730,000 ครั้งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยหรือคิดเพียงแค่ 10% ของการใช้บัตรเดบิตชำระสินค้าโดยทางธนาคารมุ่งหวังให้ลูกค้าที่เหลืออีก2ล้านบัตรมาเปลี่ยนบัตรเดิมให้เป็นบัตรเดบิตแบบชิปการ์ดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรและยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นกับธนาคารออมสินเนื่องจากหลังวันที่31ธันวาคม2562ไปแล้วบัตรที่เป็นแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนบัตรใหม่การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ถือเป็นการสร้างการรับรู้และยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนรวมถึงลูกค้าธนาคารออมสินที่ถือบัตรเดบิตแถบแม่เหล็กเข้ามาเปลี่ยนบริการเป็นบัตรเดบิตแบบชิปการ์ดแทนเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการโจรกรรมคัดลอกข้อมูลในบัตรอีกทั้งยังเป็นการลดอัตราการปลอมแปลงบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของธนาคารเพิ่มมากขึ้นธนาคารออมสินนั้นเติบโตและอยู่เคียงข้างกับคนไทยมาอยู่ได้อย่างยาวนานกว่า106ปีและจะก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกันหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อต่างๆสามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.gsb.or.th หรือ call center หมายเลข1115ค่ะภาษาไทยเหมือนเดิมแล้วจะร่วมสนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิต GSB NK48